ตูมากๆตั้งแต่วันแรกที่ได้เจอกันได้ออดิชั่นด้วยกันอะไรเงี้ยคือตูเก่งมากๆครับตูผมรู้สึกว่าตูแบบที่มีพรสวรรค์มากๆแล้วก็เป็นคนที่ทำงานหนักมากๆคนหนึ่งคือในระหว่างที่เราถ่ายทำกันไปในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาตูเขาก็เรียนหนักไปด้วยใช่ไหมเวลาอยู่ในกองอะไรเงี้ยนอกจากที่เราทำงานต้องพักต้องอะไรเขาอยากเอาเวลาไปอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบแล้วก็กลับเข้ามาเล่นในเซตกับเราได้แบบโฟลว์ตลอดอย่างเงี้ย